สวัสดีครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับทำยังไงให้ลูกค้าจองบ้านตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จนะครับตั้งแต่แบบยังไม่สร้างอ่ะนะครับตั้งแต่ยังไม่สร้างครับผมก็ทำได้นะครับเลยลองมาแชร์ดูนะครับก็ผมบ้านหลังแรกเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับเนี่ยสร้างไว้ข้างหลังเนี่ยคือหลังแรกนะครับสร้างได้ถึงตอนก่อนเนี่ยก็มีคนมาจองนะครับแล้วก็อีก2หลังเนี่ยยังไม่ได้สร้างเลยนะครับแค่ลงเข็มไว้เฉยแล้วก็ปรับพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาจองหลังที่2หลังที่3นะครับผมทำยังไงนะครับวิธีแรกนะครับเราก็ต้องมีเพจนะครับมีเพจมีอะไรนะแล้วก็เวลาก่อสร้างเนี่ยเราก็อัปเดตบ่อยๆนะครับไม่ต้องบ่อยมากก็ได้นะอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าไงกันเนี้ยอัปเดตตั้งแต่แบบเทฟุตติ้งแล้วก็อัดวิดีโอไว้ว่าเราเทฟุตติ้งแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ปูนของอะไรก็ว่าไปสิ่งดีๆแล้วก็นำเสนอนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดนะนะครับก็คือถ่ายวิดีโอลงเพจนะครับบ่อยๆนะครับตั้งแต่ฟุตติ้งคานอะไรเงี้ยอัปเดตหน้างานเป็นยังไงนะครับเทพื้นเทเสาแล้วก็ถ่ายว่าห้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยบ้านเราเท่าไหร่กี่ตารางเมตรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็อัปเดตแบบเนี้ยลงในเพจนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยเราก็ต้องมีโพสต์ขายนะครับก็ต้องมีรูปเปอร์สเปกทีฟนะครับรูปสวยๆเลยนะจ้างทำเนี่ยที่ฟาร์ดเวิร์กเนี่ยรู้สึกว่า 3,500 นะผมทํา 3,500 ได้3รูปแล้วก็ได้สวยเลยได้แบบสวยเลยนะครับสวยกว่า 3D อ่ะครับเขาเรียกรูปเปอร์สเปกทีฟนะครับจ้างทำนะครับแล้วเราก็ติดป้ายหน้าโครงการปากซอยนะครับทางเข้ามานะครับผมติดแค่ประมาณ 4-5 ป้ายนะครับตั้งแต่ปากซอยเข้ามาในซอยเนี่ยติดประมาณ 4-5 ป้ายนะครับแล้วก็ใช้โปรโมทเพจนะครับตอนแรกผมโปรโมทเพจวันละ300นะครับโปรโมทครึ่งเดือนพอไม่พอผมอ่ะโปรโมทครึ่งเดือนนะครับตอนที่โปรโมทยังไม่ได้สร้างหลังแรกเลยนะลูกค้าก็เข้ามาดูเยอะนะแต่ว่าก็ไม่มีใครมาจองนะครับมาถามเยอะแต่ว่าเขาไม่เห็นบ้านนะครับเขาไม่เห็นบ้านไม่เห็นอะไรก็ไม่มีใครจองผมโปรโมทประมาณ15วันก็เลิกนะครับรูปสวยอะไรสวยนะแต่ว่าขับเข้ามาดูแล้วไม่มีบ้านนะครับมีแต่ที่กับเสาเข็มนะก็ไม่มีใครจองนะครับแล้วก็เริ่มสร้างเริ่มมีเสาเริ่มอะไรก่ออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นผมเลิกโปรโมทไปแล้วนะแล้วผมก็ลงกลุ่มเอานะครับลงกลุ่มเอาในโพสต์เนี่ยก็ต้องมีโลเคชั่นด้วยต้องบอกด้วยอยู่ตรงไหนบางทีลูกค้าเนี่ยเขาไม่โทรมาถามเราหรอกเขามาตามโลเคชั่นเลยเขาอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีให้ครบนะครับแล้วพอจุดสำคัญเลยนะครับถ้าลูกค้าโทรมาคุยกับเราหรือคุยทางแชทเนี่ยถ้าเขาจะมาดูบ้านเนี่ยนะครับเราต้องนัดลูกค้านะครับเราต้องมาคุยด้วยตัวเองนะอันนี้สำคัญเลยผมสังเกตนะครับไลน์แรกๆเนี่ยผมให้เขาเข้ามาเลยนะพี่เข้ามาดูเลยเนี่ยโครงการอยู่ตรงนู้นตรงนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับพี่เข้ามาดูเลยนะครับพอเขาก็เหมือนจะเข้ามานะแต่ว่าก็เงียบหายไปพอมาอีกคนนึงนะครับเขานัดผมเองนะครับผมก็เลยโอเคมานะครับก็นัดกันมาคุยกันนะครับตอนบ้านหลังเนี้ยตอนกำลังเริ่มก่อได้นิดหน่อยครับก็มาคุยครับมาอธิบายว่าเป็นยังไงบ้านเราตรงนี้อะไรเงี้ยเราเป็นเจ้าของโครงการนะครับมาคุยเองนะเขาก็คุยเสร็จจบนะครับกลับไปก็อีกวันหนึ่งก็ขอจองนะครับเราก็เขียนใบจองให้นะครับเขียนใบจองให้เลยก็คิดว่าเราได้คุยมันปิดง่ายแล้วก็ลูกค้าคนที่2คนที่3นะครับพอลูกค้าจะมาดูบ้านเนี่ยผมนัดเลยนะครับคือนัดเป็นจิตจะลักษณะเลยคือแบบเราบ้านเราอยู่แถวนี้ด้วยไงเราก็อาจจะลูกค้าถ้ามาเนี่ย20นาทีโทรหาผมนะเดี๋ยวผมเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาคุยด้วยนะครับหลังที่2หลังที่3ก็มาคุยด้วยตัวเองก็ปิดได้นะครับก็หลักๆเนี่ยต้องมาคุยด้วยตัวเองด้วยนะครับคุยด้วยเพราะว่าถ้าให้ลูกค้ามาดูเองอ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ความมั่นใจไม่ได้อะไรอ่ะก็อาจจะไม่ปิดนะครับก็เรื่องเนี้ยทำให้ผมปิดหลังที่2หลังที่3ได้นะครับแล้วก็รูปก็สำคัญนะครับถ่ายวิดีโอลงเพจเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็อัปเดตตลอดอ่ะประมาณ 3-4-5 วันก็อัปเดตหน้างานทีนึงว่าก่อไปเท่านี้แล้วเริ่มฉาบแล้วนะครับอะไรเงี้ยก็อัปเดตไปเรื่อยๆเราใช้ก่อแบบอิฐมอนอะไรเงี้ย
อัปเดตข้อดีๆนะครับข้อดีๆมุงหลังคาใช้แผ่นเรียบมีฟอยล์ให้ด้วยอะอะไรเงี้ยฉาบมีละเอียดก่อตรงเป๊ะเลยอะไรเงี้ยเราก็พรีเซนต์นะครับพรีเซนต์ไปนะครับลูกค้าเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับดูแทบทุกคลิปครับก่อนที่จะจองนะครับดูเพื่อความมั่นใจเพื่อความแหละแล้วลูกค้าที่จองมาแล้วนะพอเราอัปเดตนะพอเขาเข้ามาถามเราเหมือนเขารู้ทุกอย่างครับไม่ได้บอกเขาเลยนะว่ากำลังฉาบอยู่ถามถึงนี้เขารู้หมดเลยรู้เพราะว่าเราอัปเดตหน้างานนะครับไม่ต้องบอกลูกค้าเลยไม่ต้องบอกลูกค้าที่จองเลยเขารู้หมดเลยนะครับก็ผมว่าจุดนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็อาจจะโพสต์ลงกลุ่มบ่อยๆนะโพสต์ลงกลุ่มเนี่ยใช้เฟซส่วนตัวโพสโอเคกว่าแล้วก็เอาเฟซส่วนตัวเราเนี่ยแชร์เพจนะครับแชร์โพสที่เราลงในเพจนะครับเพราะว่าตามนิสัยลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะเห็นเราในกลุ่มสมมุตินะสมมุติเราไม่ได้ยิงโฆษณานะเรามีกลุ่มจังหวัดเรากลุ่มอะไรพวกเนี้ยที่ขายของขายซื้อที่ดินซื้ออะไรพวกเนี้ยเราก็ไปโพสลงในกลุ่มพวกนั้นพอโพสปุ๊บลูกค้าเห็นสนใจนะครับเขาจะกดเข้ามาดูเฟซเราพอกดดูเฟซเราปุ๊บเขาจะเจอสิ่งที่เราแชร์เพจเรานะครับเพจโครงการบ้านเรานะเขาก็จะกดไปดูที่เพจเราแล้วเพจเราก็จะมีเยอะแยะเลยคราวนี้มีสิ่งวิดีโอที่เราทำนะครับตั้งแต่ฟุตติ้งอย่างงู้นอย่างงี้เห็นหน้าเจ้าของโครงการเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเขาโทรมาคุยกับเราเขาก็จะแบบให้เกียรติเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นเจ้าของโครงการอะไรเงี้ยถึงจะมีแค่หลังแรกถึงจะเป็นแค่สร้างแค่หลังแรกก็เป็นเจ้าของโครงการได้นะครับผมเนี่ยเริ่มหลังเดียวนะครับแล้วก็มีสองหลังผมก็พูดเต็มปากครับว่าผมเป็นเจ้าของโครงการนะครับก็เทคนิคประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับไม่ได้เรียบเรียงมาก็พูดตามที่คิดได้นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีคนจองครับ3หลังแล้วผมไม่ได้จองมั่วด้วยนะไม่ได้รับจองมั่วด้วยนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเพิ่งนึกออกเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งผมว่าได้ผลเลยก็คือผมรู้จักกับแบงค์นะครับไม่เชิงรู้จักหรอกเราก็เคยกู้อะไรด้วยกันเงี้ยกู้บ้านกู้อะไรเงี้ยก็คุยกันรู้เรื่องครับเวลารายแรกเนี่ยผมสังเกตดูได้ผลนะครับลูกค้ามาปุ๊บลูกค้ายังไม่จองนะก็คือผมจะให้ติดต่อธนาคารให้เลยนะครับว่ากู้ได้ไหมอะไรเงี้ยจะกู้ผ่านไหมเดี๋ยวให้ธนาคารมาคุยนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยให้ธนาคารโทรไปคุยกับลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงขอดูเอกสารได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราแอคทีฟนะเราเหมือนกับว่ามีความน่าเชื่อถืออ่ะเราให้ธนาคารโทรไปคุยอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับว่าไงอ่ะใช้คำไม่ถูกเหมือนกับว่าเซลล์เหมือนกับว่าธนาคารอ่ะพนักงานแบงก์ขออะไรอ่ะขอลูกค้าก็จัดการให้แบบไวๆอ่ะครับเหมือนกับขอสเตทเมนต์หน่อยขอสลิปเงินเดือนนะครับลูกค้าก็จะรีบหาให้อะไรเงี้ยแล้วธนาคารก็แจ้งว่าดูเบื้องต้นแล้วน่าจะผ่านนะคะอะไรเงี้ยกู้ประมาณเนี้ยน่าจะผ่านนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกค้าทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจจองนะครับว่าผมว่าเรื่องนี้ก็สำคัญนะที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจจองนะเนี่ย3หลังเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็ทำแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับลูกค้ายังไม่ได้ทันจองเลยนะคือให้ธนาคารติดต่อเลยให้ธนาคารโทรหาเลยนะครับแล้วลูกค้าก็แอคทีฟหาถ่ายเอกสารเดี๋ยวนี้ไม่ต้องวิ่งอ่ะแค่ถ่ายเอกสารส่งไลน์ให้ก็รู้แหละอะไรเงี้ยสลิปเงินเดือนหรือไม่อาจจะเป็นสเตทเมนต์อะไรเงี้ยแบบประชาชนเนี่ยแค่นี้ก็ดูคร่าวๆได้แล้วแล้วก็ดูภาระหนี้สินเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับประมาณนี้ก็เพิ่งนึกออกเลยนั่นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญเลยนะโอเคก็เทคนิคการขายนะครับปิดการจองได้แบบไม่ต้องมีบ้านตัวอย่างไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะผมว่าโอเคนะผมว่ามันสบายใจนะครับเราไม่รู้นะว่าคนที่จองอ่ะจะเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะกู้ไม่ผ่านถึงเวลากู้อาจจะไม่พร้อมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วอันเนี้ยเราไม่รู้นะแต่ว่ามันทำให้เราสบายใจแล้วอีกอย่างนึงก็คือนะครับอย่าตามใจลูกค้ามากนะครับในใบจองเนี่ยผมจะเขียนไว้เลยว่าห้ามเปลี่ยนห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ห้ามแก้ไขห้ามอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าคนนี้ใช่ลูกค้าตัวจริงหรือเปล่านะครับในเมื่อยังไม่ได้สลักหลังโฉนดนะครับว่าเป็นชื่อเขานะผมจะไม่ให้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเซฟเราด้วยนะครับเซฟเราด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะเป็นใจดีหรือเปล่ามีเหตุอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าทะเลาะกับแฟนหรือว่ากู้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับห้ามลูกค้าเนี่ยถ้าจองตอนก่อสร้างเนี่ยเขาจะอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตรงนู้นเอาแบบนี้ได้ไหมตรงนั้นเอาแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงครับที่สำคัญนะผมว่าสำคัญมากนะที่อาจจะเรื่องกระเบื้องชอบกระเบื้องแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยชอบสีบ้านแบบนี้ได้ไหมชอบรั้วแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าหลงประเด็นนะครับประเด็นนี้ผมว่าสำคัญนะถ้าเขาเลือกแบบเป๊ะทุกอย่างเนี่ยถึงเวลาอุบัติเหตุโอ๊ยน้องพี่ซื้อไม่ได้พี่ทะเลาะกับแฟนไม่ได้แล้วพี่ต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วเฮ้ยหรือว่าน้องกู้ไม่ผ่านจริงๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เปลี่ยนมาจะทำยังไงนะครับเลือกกระเบื้องแบบลูกค้าชอบคนเดียวอะไรเงี้ยเลือกประตูแบบโอ้โหประตูลูกค้าชอบคนเดียวอะไรเงี้ยเลือกสีบ้านแบบสีบ้านลูกค้าชอบคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่างานใหญ่นะผมว่าแบบแล้วคนอื่นจะชอบแบบนี้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้นะครับว่าสร้างบ้านขายเนี่ยเราก็ต้องเอากลางๆนะแบบส่วนใหญ่นะครับตอนนี้นิยมอะไรกันอะไรเงี้ยอย่างบ้านเนี่ยตอนนี้นิยมแบบสีเทาอะไรเงี้ยเทาอ่อนอะไรเงี้ยตัดเทาเข้มอะไรเงี้ยผมก็ทำสีนี้นะเนี่ยอันนี้คือแบบเทรนมันมาอย่างนี้แต่ลูกค้าเนี่ยหลังแรกเนี่ยอยากจะได้สีนี้ อยากได้ประตูแบบนี้อยากได้อะไรเงี้ยผมบอกไม่ได้นะครับคุยกันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่จองเลยนะว่าไม่ได้ครับคือแบบเดี๋ยวก็อธิบายให้เขาฟังอ่ะว่าเผื่อลูกค้ากู้ไม่ผ่านหรือว่าอุบัติเหตุอะไรจริงๆอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าอุบัติเหตุเราซื้อไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วลูกค้าคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยก็คุยกับเขาตรงๆนะครับแต่คุยซอฟๆนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แชร์เทคนิคประมาณนี้นะครับสร้างบ้านขายนะครับเริ่มต้นจาก1หลังก็ได้นะครับเริ่มต้นกี่หลังก็ได้นะครับโอเคผมก็ไม่ใช่คนทุนเยอะนะก็มีตังค์นะครับประมาณเกือบๆล้านนะครับก็ค่อยๆสร้างไว้ค่อยๆหมุนไปอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวถ้าหลังนี้รีบเสร็จนะครับได้รีบโอนก็มีตังค์มาทําหลังที่2หลังที่3แบบเต็มที่อะไรเงี้ยก็รออยู่แล้วก็หาที่อยู่ด้วยครับหาที่ทําต่อไปอยู่ด้วยโอเคสําหรับนี้ก็สวัสดีครับ